ฮะเฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันไก่อะไรวะอ๋อไก่ตันซันคงอย่าเพิ่งก็นี่ก็เป็น TikTok ของผมนะครับทุกคนอย่าลืมมาติดตาม TikTok ของพี่ด้วยนะครับคือมันไม่ค่อยฟีดเท่าไหร่อ่ะไม่เข้าใจกับ TikTok เหมือนกันหลังจากที่ช่องเก่า 300,000 ของพี่ได้บินไปนะครับอันนี้เป็นช่องใหม่เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ฝากมากดติดตามด้วยนะน้องๆแล้วก็แน่นอนว่าในวันนี้นะครับเรากลับมากับคอนเทนต์รีวิวไก่ตันซึ่งเราไม่ได้ทํามาค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับไหนลองเลื่อนไปดูว่าทําล่าสุดเนี่ยวันไหนนี่เลื่อนมาเลยเลื่อนลงมาเลยไก่เวียดไก่นะครับเราไม่ได้ทำมานานร่วม2เดือนแล้วล่าสุดที่ทำไปนะครับคนดูอยู่ที่ 43,000 แน่นอนว่าวันนี้เราจะกลับมาทำคอนเทนต์นี้นะครับซึ่งก็แน่นอนวันนี้เราจะมารีวิวรหัสเทพจากร้านของผมนะครับไม่ใช่199นะครับทุกคนเป็นรหัสเทพที่แยกออกมาขายไม่ใช่แบบสุ่มเลยไปดูกันจะเกล้าแล้วก็ขอพูดก่อนนะครับเผื่อใครที่เป็นสาวกกล่อง199ตรงนี้นะน้องๆจะได้ไม่น้อยใจกล่อง199ผมก็รหัสเทพใส่เหมือนกันนะครับและแนวหน้าผมก็รหัสเทพแยกออกมาขายเหมือนกันเข้าใจไหมคือมันจะเทพซ้อนเทพอ่ะน้องๆเข้าใจหรือเปล่าไม่งงนะถ้าไม่งงกดไลค์2รหัสในวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นรหัสเทพผลถาวร14เผ่า V45 เกมพาร์ท5โยลุขาวดำแล้วก็มีผลแดงในตัวนะครับแล้วก็เรื่องเผ่า V4 เรื่องหมัดเรื่องเกมพาร์ทอะไรเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันอีกทีนะครับ VS รหัสโคตรเทพมัดใหม่มีสมอผลถาวร12พอวิ42มีขากุดมีของแต่งตัวในตัวอีกโคตรเยอะเดี๋ยวเราไปดูกัน ID แรกเลย ID นี้นะและพี่เลือกลงฝั่งโจรสลัดเลยนะครับค่าหัวอยู่ที่4,000,000นี่ครับโยรุเป็นโยรุขาวดำแบบในปกหรือเปล่าดูนี่โยรุขาวดำนะครับแต่งตัวเป็นเทพนิก้าด้วยเท่นะเนี่ยเหมือนลูฟี่ในภาคแบบซีรีส์ของ Netflix เลยถือว่าสวยนะครับโอเคสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอดูนะครับน่าจะเป็นผลถาวรในตัวนี้เวลเนี่ยจะขาดอยู่100นะครับเป็น2450อัปเดตเก่านะครับน้องๆเรามาดูของในตัวก่อนดีกว่าก่อนจะไปตรงผลปีศาจนะครับไอเทมมีดาบคู่ติดดาวบัดดี้สวอตติดดาวเซเบอร์ติดดาวและโยลูขาวดำนะครับส่วนปืนเนี่ยไม่มีติดดาวนะแต่ก็มีกีตาร์บุ๊กนะครับทุกคนนี่มาร์คครบด้วยสมกับเป็นรหัสเทพจริงๆ ส่วนผลแดงๆก็มีสปิริตชาโดว์กาวิตี้นะครับเฮ้ยผมฟิตติ้งมันเป็นอย่างนี้เหรอเพิ่งเห็นนะเนี่ยเชี่ยโคตรสวยใช่เหรอวะผมเพิ่งเห็นเฮ้ยสวยว่ะสวยจริงสวยจริงขอให้เรามาดูผลถาวร นะครับในตัวมีอะไรบ้างผลแรกเลยนับนะครับทุกคนว่าจะตรงปกหรือเปล่ามีล็อกเก็ตสปินบาร์กี้และสปริงผลระเบิดสโมกไฟน้ำแข็งแล้วก็มืดแล้วก็พระฟินิกโมจิมังกรและเสือครบไหมครับน้องๆ น่าจะครบนะพี่ว่ากูไล่ไม่น่าจะผิดนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งมารินกันดีกว่าว่ามีค่าหัวหรือเปล่ามารินอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมารินไม่มีค่าหัวนะครับล้าน6โคกระจอกเลยนั่นนะครับทุกคนรหัสนี้ก็ราคาตามที่แปะป้ายเลยนะครับน้องๆใครที่มีแบบซับพอก็สามารถไปอุดหนุนได้นะครับสำหรับคนที่อยากได้จริงๆก็สามารถอุดหนุนไปได้เลยส่วนใครที่งงไม่ถึงก็กล่องละ99ก็อาจจะมีสิทธิ์ได้รหัสเทพๆแบบนี้นะอ้าวเปิดพีๆอย่างงี้ก็เสร็จดิเสร็จโจ๋เลยครับอย่างงี้นี่ไง1คิวก่อนย้ายรหัสด้วยกูอ่ะอุ๊ยอันนี้เล่นสายอะไรวะเนี่ยโหเล่นสายแบบโคตรกระจอกเลยกูจะปล่อยบอดตีมึงตายนี่เฮ้ยเพื่อนโอ้โหบอดตีตายส้มเพชรมึงก็ยืนให้บอดตีตายเนาะพี่ไม่ผิดนะมันโง่เองยืนให้บอดตีตายอ่ะกูไม่ผิดอ้าวไอ้นี่ก็ด้วยชิบหายแล้วแม่งเล่นผมประตูอีกตามดิสมกับเป็นโยลูขาวดำจริงๆครับน้องๆโคตรแรงเลยแล้วกูฟันกากัดนี่ไงตายโหโยลูขาวดำนี่มันบวกดาเมจปะเนี่ยโคตรแรงเลยค่าหัว4,200,000แล้วนะตะกี้นี่4,100,000เดี๋ยวกูขึ้นราคานี้ดีกว่าวะเพราะพี่ล่าค่าหัวให้แล้วไงเอาละเล่นละเล่นทุกคนคิดว่ารหัสนี้โหดไหมครับน้องๆคอมเมนต์มาโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวนอกเกมนะครับว่ารหัสนี้เนี่ยของแต่งตัวมีอะไรบ้างมีชุดไอ้ไก่หรือเปล่าขอเสื้อหน่อยดิรหัสนี้มีโลบักแถมมา16โลบักนะครับทุกคนเอาไปตาไปเลยอุ้ยมีเสื้อไอ้ไก่เฮ้ยฮู้ทำไมไม่ใส่ละวะใครขายให้กูวะเนี่ยอุ้ยไม่กูซื้อมายังไงเนี่ยไม่ดูก่อนว่ามีเสื้อไอ้ไก่และทำไมกูไม่เห็นโอ้ยมีเสื้อไอ้ไก่นี่เท่ากับว่าราคาบวกไปอีก 100,000 นะน้องๆเราเล่นครับราคาก็ยังเท่าเดิมนะเสื้อไอ้ไก่โคตรเท่แต่มันไม่ซื้อกางเกงกูหรอวะเนี่ยฮะกูแต่โคตรเท่อะดูดิและยูรู้ขาวดำด้วยดูครับย้ายรหัสกันรหัสต่อไปเป็นรหัส6799นะครับรหัสเทพมีหมัดใหม่มีสมอมีผลถาวรแน่นว่าหมัดใหม่นะครับทุกคนถ้าเป็นไก่ตันนะตอนนี้ขายโคตรแพงนะครับน้องๆบอกเลยว่าทำไมอยู่ในหาเทพอย่างนี้ราคานี่โคตรพุ่งเลยและของแต่งตัวโคตรแพงมีขากุดด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคน Let's go bro ขอโทษทีนะครับทุกคนรหัสตะกี้นี้มีเผ่า V4 เทียร์10ทั้งหมด3เผ่านะครับมีเงือกสกายไซบอร์กและมี V4 ที่สุ่มเทียร์อีก2เผ่านั่นก็คือมนุษย์กับเม้งนะครับน้องๆตามในรูปที่เห็นเลยนะครับป
ประมาณนี้นะครับทุกคนขอโทษด้วยที่พี่ไม่ได้รีวิวเผาให้ดูและนี่คือหน้าตาของรหัสขากุดโคตรเฟี้ยวเดี๋ยวเราไปดูในอวตารกันครับว่ามีขากุดจริงหรือเปล่าเฮ้ยนี่นะมีขากุดมาแล้ว1อัน1อันคืออะไรวะเห็นขากุดแล้วนะครับทุกคนแต่รหัสนี้นี่มีเสื้อไอ้ไก่หรือเปล่าไม่มีว่ะกูไปซื้อเลยสำหรับใครที่อยากได้เสื้อไอ้ไก่นะครับก็ลิงก์กลุ่มอยู่ข้างล่างนะครับสามารถซื้อได้เลยเพียงแค่10โลบักเท่านั้นเฮ้ยล่ะนี้ก็มีโลบักแถมมา200โลบักนะครับเรื่องแมปอื่นเนี่ยผมขอไม่เข้าไปรีวิวแล้วกันนะน้องๆพี่ก็จะเล็งไปที่แมปนี้เลยบล็อกฟูดเข้าเกมมีเซิร์ฟวีของเพื่อนด้วยเฮียทำไมล่ะนี้กดไลค์ให้บล็อกฟูดปะนี่ต้องดีดไลค์ล้อเล่นล้อเล่นกดไลค์แล้วกันนะ kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับมาเลือกฝั่งนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นไพเรทอยู่แล้วเฮ็ดเสื้อไอ้ไก่โคตรเท่เลยมีขากุดด้วยเดี๋ยวไอ้เหี้ยมึงจำเป็นต้องมีนี่ไหมเนี่ยไอ้ไม้เท้าเนี่ยฮะนี่นะครับมีหมัดใหม่มาร์ท368นะทุกคนดูอันนี้คือหมัดใหม่ที่น้องๆทวินหานะครับมีผลเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามีผลอะไรถาวรบ้างนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยมีดาบใหม่จริงหรือเปล่าสมอเรือนะมีสมอเรือนะครับนี่เป็นไงมาร์ทครบด้วยสำหรับใครที่หายังไม่ได้นะครับต้องบอกเลยว่าสมอเรือเป็นของใหม่ที่หายากมากรวมถึงหมัดด้วยนะอัปเดตนี้มีตัวของหายากนะครับทุกคนใครที่ขี้เกียจหานะครับสามารถจัดรหัสนี้ไปได้เลยบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่าหัวมาเลยอยู่ที่10ล้าน7เลยนะมีที่เสกเจ้าทะเลด้วยมาของในตัวนะครับก็มีโยรู้ติดดาวนะครับมาดูลุ้นล่าโยรู้ขาวดำหรือเปล่าโยรู้ขาวดำด้วยนะมีติดดาวอยู่ประมาณ5เล่มนะโอเด้งโยรู้บัดดี้เซเบอร์แล้วก็ซูซุยนะครับแล้วก็มีดาบใหม่นี่แหละที่พี่คิดว่าทุกคนต้องสนใจอย่างแน่นอนเลยมีกีตาร์บุ๊กก็มีประมาณนี้นะครับไอ้พวกของตรงของแต่งผลแดงเนี่ยมีอยู่2ผลนะกาวิตี้2ผลเลยนอกนั้นก็เป็นผลแบบต่ำๆลงมานะเดี๋ยวไปสนครับแล้วเธอนี่ดูผลถาวรดีกว่ามีอะไรบ้าง1นี่ก็คือช็อปเปอร์นะ2น้ำแข็ง3หนวดดำและ4ผลเควก5 6 7 8 9และ10 11 12สำหรับผลเสือนะครับทุกคนเพิ่มเสือเข้ามาก็เป็น12ผลส่วนเผ่าวีซีเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูรหัสนี้มีอะไรบ้างรหัสนี้จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนเผ่าวีซีเทียร์10เนี่ยมีแค่เงือกนะส่วนสกายเนี่ยเป็นสุ่มนะครับเกมพาสมีทั้งหมด7เกมพาสเอาง่ายๆก็คือครบเลยเกมพาสครบนะครับส่วนของแต่งตัวมีขากุดแล้วไป 17,000 โลบักมินิด้วย300โลบักมีท่าทาง750มินิ500มีอันนี้อีก300นะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มใครได้ไปเนี่ยโคตรดีเลยนะครับร้านนี้บอกเลยว่าคุ้มเกิดมาเดี๋ยวพี่ขอลองเล่นดาบใหม่หน่อยละกันเดี๋ยวเรามาดูว่าอันนี้จะเป็นเทียร์10หรือเปล่านะถ้าแน่นอนว่าถ้าเป็นเงือกเทียร์10ก็จะมีเกาะขึ้นมานะครับแต่ก็นั่นแหละเงือกมันกากไปแล้วทุกวันเนี่ยพี่ก็ว่าจะเปลี่ยนเผ่าไปเล่นเผ่าอื่นอยู่ร้านนี้เลเวลตันด้วยนะครับทุกคน2550ดาบใหม่โคตรเท่ดูดิตอนตีนี่แบบมีเอฟเฟคน้ำกระจุยกระจายโอ้โหขอดูเลือดหน่อยไอ้บอดโง่หมัดใหม่โคตรเกียนสำหรับคอนเทนต์เล่นในมือถือน้องๆก็รอหน่อยละกันนะครับพี่ขอเตรียมเป็นตัวไปฝึกก่อนไอ้เหี้ยในมือถือเนี่ยมันเล่นยากจริงนะเว้ยไม่ใช่ง่ายๆนะพวกกูตีบอสตัวนี้ดีกว่าว่ะน่าจะเร็วกว่านะช่วยกันเพื่อนช่วยกันโอ้กูบอยช่วยกันไงดูดเลือดสวยโอ้หมัดใหม่โคตรเกียนอ่ะสกิล1มันดูดเลือดนี่ว่าเพิ่งรู้ดูดเลือดโอ้โหดูดเลือดดิขึ้นมาโคตรเยอะอ่ะเป็นลุมจิกมันลูกสวยดูมาครับทุกคนเทียร์10นะครับเอ้าตะกี้นี่กูฆ่าคนตายเหรอนี่ดูดเลือดหน่อยดูกินและดูดเลือดต่อโหโกงเกินเอาเลือดมาให้กูเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นเทียร์10นะครับส่วนสกายผมขอไม่เปลี่ยนละกันเพื่อจะได้ไม่เป็นการเผาผ่านโลบักจนเกินไปนะครับใครชอบคลิปแนวนี้อยากให้มารีวิวรหัสอื่นหรือว่ารหัสผมเวสรหัสคนอื่นก็คอมเมนต์มานะครับอย่างเช่นรหัสพี่เวสรหัสไอเกมแล้วกันนะอินโดเนียเคยทำไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยบ๊ายบาย
ฉันไม่เคยจะเคยชอบเธอมา